จุดเปลี่ยนดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมีนนะครับในวาระที่ดาวพระราชสบดียกย้ายในวันที่30เมษายน2567นะครับชาวราศีมีนครับหรือว่าลัคนามีนเนี่ยทุกครั้งที่ดาวพระราชสบดียกย้ายเนี่ยจะมีผลต่อภาพรวมในชีวิตเนี่ยในดวงชะตาจะดีหรือร้ายนะครับจะไปเจอกับเรื่องอะไรนะครับภาพรวมของชีวิตสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการงานที่จะชัดเจนกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนของการงานธุรกิจการค้าการขายก็ถือรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คืออาชีพการงานราศีมีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโชคดีด้านการเงินด้านไอเดียในการหาเงินหาทองช่องทางต่างๆในการหาเงินหาทองมาจากความสามารถของคุณเองล้วนๆเลยในขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยคอยเกื้อหนุนอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยคนเดียวชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนั้นดาวประจำตัวเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินคุณเก่งมากๆในเรื่องของการแสวงหาช่องทางทางการเงินนะครับตรงนี้ต้องยกให้เลยเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งหามาจากงานหามาจากความสามารถของตัวเองนี่แหละดาวการงานก็เป็นราชาโชคใครทำการค้าการขายเนี่ยก็บางทีก็ได้ออเดอร์แบบฟุกๆไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่ก็ได้บางคนทำงานประจำก็รู้สึกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบฟุกๆหรือว่าได้จ็อบที่มันเป็นจ็อบพิเศษเป็นงานที่ดีเป็นจ็อบที่มีคุณภาพเจ้านายมอบหมายให้นะครับทำให้คุณนั้นมีผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสามารถ make money ให้คุณได้ตามที่ตั้งใจนะครับถือว่าเป็นจังหวะช่วงที่ดีๆในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมานั่นแหละนะชาวราศีมีนรู้สึกว่าบางคนจะบอกว่าตั้งตัวได้เริ่มจะตั้งตัวได้เริ่มจะเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาในปีนี้ครับหลังจากที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายเนี่ย30เมษายนเนี่ยยกย้ายจากตำแหน่งราชาโชคซึ่งอยู่ในเรือนการเงินขยับเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะเป็นจุลจักรจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นอีกบางครั้งช่องทางเนี้ยจะต้องมีการเดินทางเข้ามางานของคุณหรือช่องทางทางการเงินของคุณอาจจะต้องมานะครับจากการเดินทางมีการติดต่อประสานงานเข้ามาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะจากเดิมจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะเจอกับสังคมใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานคนในแวดวงเดียวกันนะครับจะเจอเพื่อนร่วมงานจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาจะเกิดการปรับเปลี่ยนซึ่งปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางทีอาจจะมีการเพิ่มรายสินค้าอะไรมาบางอย่างครับบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของบุคลากรเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชารวมไปถึงตัวคุณเองอาจจะได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆที่จะมีประโยชน์เกี่ยวกับงานของคุณบางทีอาจจะได้ไปฝึกอบรมไปเรียนเพิ่มไปหาข้อมูลไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเกี่ยวกับงานของคุณสามารถคือนำความรู้นั้นสามารถนำความรู้นั้นนำมาประยุกต์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานในอาชีพของคุณได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆการงานมีความก้าวหน้าครับมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมแต่ความก้าวหน้าในครั้งนี้อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเปลี่ยนเล็กที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนแผนกมีการยกย้ายนะครับได้ห้องทำงานใหม่ได้ห้อง ประจำแผนกใหม่ได้ย้ายไปอยู่ตึกใหม่นะครับบางคนอาจจะได้ย้ายองค์กรเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้วก็เจอกับ
ที่ใหม่ที่ให้ความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกี่ยวกับอาชีพการงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณนั้นมั่นคงขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือหนทางที่เฮ้ยเป็นหนทางใหม่เป็นความหวังใหม่อีกแล้วนะไม่ต้องห่วงครับคุณจะทำมันได้ดีครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้ยิ่งไปกว่านั้นครับในปี67นี่ยังไม่เท่าไหร่ข้ามช็อตไปถึงปี68ดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเป็น4แกลัคนาในเดือนพฤษภาคมปี68แล้วก็ได้เป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยจังหวะนั้นน่ะดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนจะรุ่งโรจน์นะครับก้าวหน้ามีการขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มถ้าค้าขายก็จะมีกำไรงามครับเป็นปีที่คุณรุ่งโรจน์สุดๆเลยก็ว่าได้ในปี68เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอแมนกำลังจะบอกคือในปี67เนี่ยครับมันเป็นก้าวสำคัญจะบอกว่ามันเป็นก้าวแรกก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าก้าวแรกเนี่ยน่าจะผ่านมาสักพักแล้วอาจจะ2ปีที่แล้วช่วงระหว่าง2ปีที่ผ่านมาเป็นก้าวแรกที่เห็นเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วปี67ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งอีกก้าวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจแล้วพอตัดสินใจแล้วมันจะเป็นวัตถุดิบที่ดีที่จะต่อยอดไปสู่ปี68ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จต่อยอดไปสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตั้งตัวได้แบบจริงๆจังๆแล้วคราวนี้ดาวประจำตัวปี68นะดาวประจำตัวจะโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์ความสำเร็จมาเยือนนะความรุ่งโรจน์มาเยือนความก้าวหน้ามาเยือนทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องงานอาชีพการงานการค้าการขายประสบความสำเร็จหมดเลยนั่นคือปี68ส่วนปี67ไม่ได้แย่นะครับเป็นบันไดสู่ความสำเร็จนะแต่พูดถึงปี68ทำไมพูดให้คุณรู้ว่าปลายทางเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่บนยอดนั้นเลยคุณกำลังไปเนี่ยถูกทางแล้วเลือกให้ดีปี67เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งเปลี่ยนแล้วดีนะไม่ใช่จุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วแย่ลงนะเปลี่ยนแล้วดีเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเลือกอะไรบางอย่างคุณต้องเลือกที่มันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่าเลือกเพราะอารมณ์คราวนี้คุณต้องเลือกด้วยเหตุผลล้วนๆอย่าไปเลือกเพราะอารมณ์อย่าไปเลือกเพราะว่าเฮ้ยฉันชอบตรงนี้มากกว่าหรือว่าฉันอะไรเงี้ยเอาเรื่องส่วนตัวมากำหนดให้เลือกด้วยเหตุผลเลยถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนสมมติจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนบริษัทให้คุณเลือกเลยเปลี่ยนไปที่นี่สวัสดิการดีกว่าได้เงินเยอะกว่าหรือบางคนอาจจะเลือกว่าโอ้โหสวัสดิการก็ดีเงินก็สูงกว่าแถมมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอีกถ้ามันเป็น choice ที่มัน perfect แบบนี้นั่นคือเป็นเหตุและผลแล้วเลือกได้เลยนะครับคุณเลือกไม่ผิดแน่นอนนะแต่อย่าเลือกเพราะอารมณ์นะเหตุผลดีอยู่ว่า บริษัทที่ใหม่เนี่ยเงินเยอะกว่ามีหนทางความก้าวหน้ามากกว่าแต่ฉันไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงานเลยฉันอยู่ที่นี่ฉันแฮปปี้นะได้เพื่อนได้คุย เรื่องดูหนังดู Netflix แล้วเอามาเมาส์กันทุกวัน อันนั้นคุณใช้อารมณ์เกินไปมันจะไม่ make sense ในเรื่องของความก้าวหน้านะครับถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าปีนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะให้คุณต่อยอดไปสู่ปี68ซึ่งเป็นปีที่คุณก้าวหน้ารุ่งโรจน์สุดๆเลยเพราะนั้น67ก็สำคัญนะ67เป็นปีที่คุณต้องเลือกให้ดีตัดสินใจภายใต้เหตุและผลคิดอย่างรอบคอบใช้เหตุและผลไตร่ตรองนะครับใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่รับรองว่าคุณเลือกไม่ผิดนะครับเดี๋ยวปี68ผลลัพธ์มันบังเกิดนะคุณอาจจะย้อนกลับมาดูคำทำนายของหมอแมนก็ได้
นะว่าพูดไว้ยังไงบ้างว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับดวงชะตาคุณจะรุ่งโรจน์เนี่ยมันรุ่งโรจน์มาตั้งแต่2ปีที่แล้วละนะครับเมื่อปี65เนี่ย65เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยทับลัคนาราศีเป็นเกษตราธิบดีนั่นก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วเข้มแข็งมั่นคงปี66ดาวพฤหัสบดีเนี่ยสถิตในเรือนการเงินเป็นราชาโชคเริ่มจะหาเงินได้มีช่องทางทางการเงินมาให้ยิ้มได้เริ่มตั้งตัวได้ปี67ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็น3แก่ลัคนาเป็นจุลจักรมีความสำเร็จต่อยอดได้เริ่มเห็นเขาลางเป็นชิ้นเป็นอันความมั่นคงพอไปถึงปี68นี่คือเป็นช่วงคลายแม็กเลยดาวพระสัมดีจะเป็นปฐุมเกณฑ์ประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยรถรายวดยานพาหนะครอบครัวสมบูรณ์หลายๆอย่างทุกสิ่งอย่างดูดีมากๆเพราะฉะนั้นจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำปีนี้ให้มันดีคนเราถ้าติดกระดุมผิดเม็ดบนเม็ดแรกมันผิดทั้งแถบมันแก้ยากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณนะครับให้ปีนี้ติดกระดุมให้มันถูกให้มันตรงนะครับวางรากฐานให้ดีเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในปีถัดไปและไม่ใช่แค่68จะดี68ดวงดีแบบโคตรดีและ69ก็ยังดียังต่อยอดได้อยู่นะครับเอาใจช่วยครับแล้วก็เชียร์อัพราศีมีนนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกด้วยเหตุและผลเลือกด้วยสติปัญญาความรอบคอบรับรองว่าเลือกไม่พลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วดีนะครับการเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบย่อมๆเล็กๆน้อยๆแต่ทุกๆการเปลี่ยนแปลงจะนำพาให้ดวงชะตานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ